เริ่มจากตอกสี่เส้นหนึ่งตอกสี่ใช้ตอกสี่เส้นไม้หนึ่งอันก็พับครึ่งเส้นตอกแล้วก็เอา2เส้นเอาขวาครอบซ้ายแล้วเอาอีกเส้นหนึ่งสอดเข้ารูนี้แล้วก็เส้นนี้จับตรงปลายแล้วอ้าใส่ทีละข้างก็ได้ใส่เข้าในรูแล้วอีกข้างนึงอันนี้อยู่ข้างล่างแล้วก็เส้นนี้ข้ามเส้นนี้ข้างบนแล้วก็เข้ารูเดียวกันก็ถ้าไม้มันใหญ่แล้วมันไม่แหลมก็ใส่ก่อนก็ได้หรือว่าจะพับอันนี้ก่อนแล้วค่อยใส่ก็ได้อันนี้ก็พับเส้นบนก่อนเฉียงไปฝั่งซ้ายเหลือรูไว้นิดนึงเอาไว้สอดแล้วก็เส้นฝั่งซ้ายพับมาฝั่งขวาเส้นข้างล่างพับเฉียงขึ้นขวาบนเส้นฝั่งขวาเข้าตรงในรูแล้วก็ดึงเสียบค่อยเสียบไม้ตรงนี้ก็ได้ทำพับก่อนแล้วก็ดึงให้แน่นแน่นแล้วก็ต่อไปก็เอาเส้นไหนก็ได้นะครับเป็นเส้นบนแล้วก็ข้าม4เส้น1 2 3 4เส้นนี้ไม่นับนะครับ1 2 3 4อันนี้เส้นที่4แล้วก็มาลงรูแล้วก็อีกเส้นหนึ่งข้ามมาอีก4ก็จะมาลงรูถัดไปแล้วก็อีกเส้นก็ข้ามมาอีก4ข้ามมาอีกครับจนเหลือตรงนี้4เส้นก็ตรงนี้เป็นเส้นที่เราเพิ่งพับมาอันนี้ก็จะเป็นรูที่เราจะต้องสอดเข้าไปแล้วก็เส้นนี้เส้นต่อจากเส้นเมื่อกี้ที่เราอันนี้มาสอดเข้าไปในรูแรกแล้วก็ออกรูแรกเลยแล้วก็ดึงครับเส้นต่อไปสอดเข้ารูเดิมนะครับแต่ว่าไปออกอีกรูหนึ่งแล้วก็เส้นอีกเส้นหนึ่งอีกนะครับก็เข้ารูเดิมแล้วไปออกรูที่3เส้นสุดท้ายเข้ารูเดิมแล้วก็ไปออกเส้นที่4รูที่4นะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนี่มันก็จะไม่หลุดแล้วเราก็ดึงลงมา
นี่ก็จัดให้เป็นวงกลมดูให้มันคล้ายๆวงกลมให้มันออกเป็นทรงกลมๆไม่ต้องดึงจนแน่นมากนี่ข้างล่างแล้วก็เสร็จแล้วเราก็พลิกข้างแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะดึงออกมาแล้วค่อยเสียบใหม่ไม่ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็เส้นบนเหมือนเดิมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งก้นมันก็ทำ3เส้น1 2 3แล้วก็มาลงรูถัดไปต้องอ้อมฝั่งขวาของไม้เท่านั้นแล้วก็อันนี้มาลงรูต่อไปอ้อมฝั่งขวานะครับนี่มาลงรูต่อไปถ้าอ้อมฝั่งซ้ายแล้วมันจะผิดลายอันนี้เราข้าม3เราก็จะเหลือ3เส้นถ้ายังไม่ครบก็มาตรงนี้อีกเส้นก็จะครบเป็น3เส้นแล้วนี่คือรูที่เราจะใส่อันนี้คือเส้นเมื่อกี้อันนี้รูก็เอาเส้นนี้นะครับสอดเข้ารูเหมือนทำข้างบนเลยแต่ว่าอันนี้จะมีแค่3เส้นเข้ารูแรกออกรู2นี้เข้ารูเดิมออกรูที่3ก็รูนี้ทุกอันจะมันจะออกมาแต่ละรูจะไม่มีออกมา2เส้นจะต้องออกมารูละเส้นแล้วก็ดึงตอนสอดก็ยังต้องอ้อมขวาอยู่นี่เราก็ดึงจัดให้เป็นวงกลมพ่อขอกันไกลหน่อยนี่นะครับก็มาดูข้างบนว่าโอเคหรือยังข้างล่างถ้าเราว่ามันโอเคแล้วเราก็ตัดยังไงก็ได้แบบที่เราถนัดก็เวลาตัดก็ตัดให้ยาวไว้ก่อนถ้าเราอยากจะมาตัดให้สั้นเพิ่มเราก็ค่อยมาไล่เอานะครับแบบนี้ก็เสร็จแล้วก็ดึงออกมาเลย